lift up your life คุณขยับชีวิตของคุณขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกที่นี่น่าอยู่ที่สุดในแถวท่าพระครับไอโอท่าพระอินเตอร์เชนจ์บริเวณโดยรอบเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ถูกควบคุมเรื่องความสูงก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าอาคารนี้อยู่แทบจะสุดเขตและเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารที่อยู่ก่อนหน้าไม่มีอาคารใดสูงบังเลยเราก็เลยยกฟาซิลิตี้ขึ้นไปอยู่บนชั้นบนสุดของโครงการเป็นแวลูพิเศษให้กับเขาซึ่งเรามองว่าสำคัญมากเราก็เลยมีแนวคิดว่า lift up your life มันเหมือนกับคุณขยับชีวิตของคุณขึ้นมาอยู่ข้างบนพอได้คำนี้มาก็เลยไปสร้าง conceptual design cloud 9เป็นการใช้ชีวิตอยู่บนก้อนเมฆวางเอาไว้ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำกับสวนที่เป็นสวนไปทำ inspiration ผมก็หาว่าเอ๊ะในธรรมชาติมันมีสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอะไรที่มันดูมหัศจรรย์บ้างอันหนึ่งก็คือนาเกลือที่โบลิเวียเหมือนเป็นทะเลสีขาวสะท้อนท้องฟ้าออกมาอ่างธรรมชาติที่เป็นอ่างหินปูนที่ตุรกีเป็นคอนทัวร์สีขาวทั้งหมดแล้วก็เอาภาพ2อันนี้มาเป็นอินสปิเรชันสระว่ายน้ำข้างบนเป็นสีขาวทั้งหมดสีขาวแม้กระทั่งพื้นที่ปูในสระทางเดินที่อยู่รอบๆเสร็จแล้วเราทำทางเดินเนี้ยเชื่อมต่อไปยังสวนที่เป็นสวนแทร็กที่เป็นลู่จ็อกกิ้งที่อยู่ในสวนก็เป็นสีขาวทั้งหมดมันน่าจะได้ภาพที่อิมแพคมากๆสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนที่สุดในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมานี้นะครับทำเลฝั่งทนเนี่ยหลังจากการมาของรถไฟฟ้านะครับทำให้การเดินทางสัญจรระหว่างฝั่งทนกับพระนครเปลี่ยนไปคนเข้าถึงฝั่งทนง่ายขึ้นเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกไม่ได้เป็นเฉพาะแค่คนในกรุงเทพเท่านั้นซึ่งเป็นสถานีที่มีความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่อนข้างมากขณะเดียวกันสี่แยกท่าพระก็เป็นทำเลที่มีความสำคัญในเรื่องการคมนาคมของชาวฝั่งทนมาช้านานเพราะเป็นจุดตัดของถนนหลายเส้นมันมีครบทั้งในส่วนของโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าและสถานีท่าพระจะเป็นสถานีที่เชื่อมต่อของสายสีน้ำเงินจากส่วนฝั่งตะวันออกกับตะวันตกเชื่อมกันซึ่งจุดนี้จะเป็นสถานีร่วมสามารถเดินทางไปเชื่อมกับสายสีอื่นได้เช่นสายสีม่วงสายสีส้มหรือแม้แต่ท่านจะเดินทางเข้าเมืองสายสีเขียวก็จะไปเชื่อมต่อได้และเศรษฐกิจโดยรอบการค้าขายก็จะดีขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของคนท่าพระนั้นดีขึ้นสามารถลดระยะเวลาการเดินทางได้มากขึ้นไปทำงานหรือกลับจากทำงานใช้เวลาวันหนึ่งไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนท่าพระจะมีเวลาเหลือที่เป็นเวลาของคุณภาพชีวิตที่มากขึ้นฟรีไลฟ์สไตล์มอเกิดใหม่มากมายหลายแห่งก็มีการดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกและแหวกแนวเซนาเฟสซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์มอลจะดึงดูดกลุ่มคนในท้องถิ่นแต่เมื่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสร้างเสร็จเรียบร้อยทุกเส้นทางแล้วเนี่ยจะเป็นสถานีที่น่าจับตามองแห่งต่อไปเนื่องจากสถานีท่าพระเป็นสถานีอินเตอร์เชนจ์ที่เป็นศูนย์รวมการเปลี่ยนเส้นทางที่ใหญ่ที่สุดของย่านธนบุรีจึงนับว่าเป็นทำเลทองที่ดีเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อคอนโดเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าและอยู่เองในอนาคตไอเดียท่าพระอินเตอร์เชนจ์นะครับเป็นคอนโดใหม่จากอนันดาในทำเลนี้สูง22ชั้นห่างจากรถไฟฟ้าเพียง100เมตรนะครับยูนิตเพียงแค่844ยูนิตเทียบกับยุคนี้สมัยนี้ที่ขนาดพื้นที่ประมาณนี้บางทีให้มาเป็นพันกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่จริงทุกอย่างจะไม่แออัดครับหลักๆเลยเนี่ยจะมีจุดเด่นจุดขายอยู่ประมาณ4อย่างอย่างแรกที่มาถึงเนี่ยทุกคนก็สัมผัสเลยคือซุ้มประตูทางเข้าซึ่งสูงอลังการมาก5เมตรกว่าแล้วก็มีการดีไซน์อย่างดีอย่างที่2เนี่ยเขาสามารถจะจัดสวนขนาดยาวมากแล้วก็เป็นคอนโดที่สวนเยอะสะใจมีสวนที่ชั้นล่างชั้นกลางสวนที่ชั้น6แล้วก็ยังมีสวนที่ชั้นดาดฟ้าเฟสิลิตี้พื้นที่สวนรวมกันทั้งโครงการเนี่ยผมว่าไม่ได้น้อยหน้าคอนโดไหนในกรุงเทพเลยครับอย่างที่3เฟสิลิตี้ของโครงการที่นี่ให้มาเยอะมากผมไม่เคยเห็นท็อปฟลอร์เฟสิลิตี้ที่ไหนได้เยอะขนาดนี้แล้วก็น่าใช้ขนาดนี้ยูนิตแบรนด์ที่นี่นะครับจะแบ่งออกเป็นไทป์หลักได้3แบบก็มีสตูดิโอ1 bedroom กับ2 bedroom ครับห้องส่วนใหญ่ของที่นี่คือสตูดิโอหน้ากว้างไม่ได้อับอย่างที่คิดโดยเฉพาะกระจกบานเลื่อน3บานอันนี้ทำให้ห้องดูแพงฟังก์ชันการออกแบบส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นที่สุขอนามัยของผู้ที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมส่วนมากเนี่ยก็จะเกิดปัญหา2 อย่างอย่างกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือความอับชื้นถ้าที่นี่นะครับการออกแบบคือการดันเอาห้องน้ำกับห้องครัวซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ2 สิ่งที่ว่าเนี่ยไปติดอากาศช่วยในการระบายอากาศแลกเปลี่ยนอากาศกับภายนอกช่วยให้แสงเข้ามา
พราะจริงๆลำพังแค่เครื่องดูดอากาศหรือเครื่องดูดควันมันไม่พอหรอกครับมันสามารถจะช่วยกันความร้อนจากแสงแดดภายนอกได้ซึ่งตึกที่นี่เนี่ยมีห้องเยอะมากที่หันไปทางทิศตะวันตกออกแบบห้องแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้ไม่ร้อนแล้วก็เปลี่ยนจากข้อด้อยเป็นข้อดีดังนั้นเนี่ยเรื่องวิวบางทีจะไม่ใช่ประเด็นหลักมันแล้วแต่คนชอบครับห้องทุกห้องของ Ideo Tha Phai Interchange มาพร้อมกับ Fully Furnished นะครับซึ่งมีการออกแบบที่คิดมาอย่างดีอย่างเช่นลิ้นชักใต้โซฟาหรือว่าที่วางรองเท้าไปกับชุดทีวีแล้วก็พยายามเน้นเส้นสายที่มันโค้งมนในเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวด้วยทุกสิ่งอย่างด้วยการออกแบบด้วยเฟสิลิตี้จัดหนักขนาดนี้ด้วยฟังก์ชันของห้องที่นี่น่าอยู่ที่สุดในแถวท่าพระครับ